ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณสุชาดาที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงอ,อีกไม่ก,กี่วันข้างหน้านั่นก็คือเอาใจสําหรับสายกีฬาทุกคนเลยที่เป็นทั้งสายวิ่งมืออาชีพสายวิ่งมือสมัครเล่นนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเบตงก็ต้องบอกนะคะว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากที่นั่นค่ะจะมีการจัดงานอาเมเซียนจังเกิเทลนะคะ,คะที่เป็นอาเมซอนแห่งอาเซียน นำคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยสนใจที่อยากจะวิ่งมาวิ่งพร้อมกันในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะ,ะค่ะซึ่งการวิ่งรอบนี้จะมีกี่ประเภทแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะคะไปตามได้จากรายงานค่ะ เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้ที่มาเยือนงานอเม z เซียนจังเกิลเทงานที่ได้ชื่อว่าเป็นการจัดแข่งขันเทลที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งอเมซอนแห่งอาเซียนในวันที่6-8ถึง8พฤษภาคมนี้การแข่งขันวิ่งเทลเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ UTMB International ก้าวสู่สนาม World Series สนามที่2ของประเทศโดยการแข่งขันจัดรายการวิ่ง5ประเภทได้แก่การวิ่งเทลระยะ100กิโลเมตรการวิ่งเทล50กิโลเมตรการวิ่งเทล25กิโลเมตรการวิ่ง10กิโลเมตรและการวิ่ง5กิโลเมตรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองรอบเมืองเบตง โดยจะมีจุดปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้นอุโมง์เบตงมงฤลธิ์สำหรับวันเสาร์ที่7ึกพฤษภาคมนี้พบกับเซตเทเดฟันรันระยะทางในการวิ่ง10กิโลเมตรที่จะวิ่งผ่านถนนเลี่ยงเมืองหรือเส้นทางบายพาสแวะจุดเช็คอินถ่ายรูปตู้ไปรสณนียักษ์ในส่วนของการวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนั้นทุกคนจะได้วิ่งผ่านถนนสายหลักของอำเภอเมืองเบตงเยี่ยมชมสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิ่งเทลในระยะ25กิโลเมตรนั้นจะวิ่งผ่าน2จุดเช็คอินได้แก่ด่านศุลกากรไทยมาเลเซียและมุ่งหน้าตรงไปยังกงสีเจ็เพื่อเข้าสู่เส้นชทัยที่อยู่ปลายทางสนามกีฬาเมืองเบตง ส่วนการวิ่งเทลในระยะ50กิโลเมตรจะเป็นการวิ่งเก็บ4จุดเช็คอินโดยผ่านด่านสุลกากรไทยมาเลเซียมุ่งหน้าตรงไปยังกรงสีเก่อนที่จะวิ่งไปตามทางบ้านไอเยซอ,อเพื่อวนกลับไปยังบ้านกรงสีเจและวิ่งเข้าสู่เส้นทยัยที่ปลายทางสนามกีฬาเมืองเบตง ไฮไลท์สำคัญสำหรับการวิ่งเทลในระยะทาง100กิโลเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นการวิ่งที่เก็บ9จุดเช็คอินได้ครอบคลุมเมืองเบตงโดยอาศัยเส้นทางสัญจรผ่านด่านศุลกาการไทยมาเลเซียมุ่งเข้าสู่กงศีเก้าผ่านบ้านอายเยซอ,อแวะดูความสวยงามของสวนดอกไม้หมื่นปพผาก่อนที่จะมุ่งหน้าทางชันขึ้นไปที่อุโมงค์ปิยมิตรก่อนที่จะเลี้ยวเข้าบ่อปลาขั้นบันได มุ่งหน้าต่อไปยังบ่อน้ำร้อนเบตงเพื่อวนกลับเข้าบ้านไอเยอะซอเลดดิ่งมุ่งตรงไปยังบ้านกงสีเจดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นชัยปลายทางที่สนามกีฬาเมืองเบตงซึ่งการวิ่งดังกล่าวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการวิ่งเลียบสันเขาสันคาราคีรี จังหวัดยะลาพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนเปิดประสบการณ์ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสและไม่เคยเห็นสเสน่ห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา